เร่งหาหลักฐานนะครับเพื่อจับคนร้ายที่ก่อเหตุระเบิดที่ถนนบรรทัดทองและที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับหลังพยานหลักฐานหลายอย่างเชื่อว่าเหตุระเบิดทั้ง2แห่งอาจจะมาจากการกระทําของคนร้ายกลุ่มเดียวกันทั้งกระเดื่องที่พบนะครับว่าเป็นชนิดเดียวกันและพฤติกรรมของคนร้ายที่พบว่าเป็นผู้ที่ถูกฝึกมาอย่างชํานาญการตามหลักยุทธวิธีชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณธนิตโคสะธินกรเหตุการณ์ผู้ไม่หวังดีปาระเบิดใส่การชุมนุมของกลุ่มเวทีกปปส.ทั้งที่ถนนบรรทัดทองและที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลาห่างกัน3วันกลายเป็นสิ่งที่ถูกจับตาหลังพบหลักฐานสำคัญเป็นกระเดื่องที่พบในที่เกิดเหตุทั้ง2แห่งซึ่งพบว่าเป็นแบบเดียวกันและมีซีเรียลนัมเบอร์หมายเลข48เหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่บ้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพราะระเบิดเป็นคนละชนิดกันทั้งนี้นะครับจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD ก็ฟันธงนะครับว่าเหตุระเบิดที่บ้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและก็เหตุระเบิดที่อนุสาวรีย์ชัยมีการใช้ระเบิดคนละชนิดกันนี่นะครับก็คือตัวอย่างของระเบิดชนิดนี้นะครับก็คือจะเป็นระเบิด M26 ที่มีการใช้ปาระเบิดใส่บ้านพักของนายอภิสิทธิ์ส่วนตรงนี้นะครับก็คือระเบิด RDFiซึ่งเป็นลักษณะของระเบิดที่ใช้ก่อเหตุที่ถนนบรรทัดทองแล้วก็อนุสาวรีย์จุดที่สำคัญนะครับที่ตำรวจได้มีการเก็บหลักฐานก็คือลักษณะของเนี่ยนะครับสะเก็ดระเบิดที่พบมีลักษณะของความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็คือลักษณะของ M26 จะเป็นเม็ดละเอียดส่วนลักษณะของ RDFi ก็จะเป็นลักษณะของสะเก็ดที่ค่อนข้างหยาบโดยขณะนี้นะครับตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับโดยได้มีการนำซีเรียลนัมเบอร์นะครับที่พบที่กระเดื่องที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยไปทำการตรวจสอบเพื่อหาที่มาของระเบิดล็อตนี้ต่อไปครับจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนร้ายที่แต่ไม่เชื่อว่าเหตุระเบิดที่ถนนบรรทัดทองและที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีความเชื่อมโยงกันคือวิธีการก่อเหตุที่ถนนบรรทัดทองคนร้ายใช้วิธีการดอบระเบิดแล้วเดินไปที่หลังเสาเพื่อรอให้ระเบิดทำงานโดยไม่มีอาการประมาทส่วนคดีระเบิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินอกจากคนร้ายจะปาระเบิดลูกแรกยังมีการปาระเบิดลูกที่2เพื่อเปิดทางหลบหนีและยังมีการยิงผู้ติดตามโดยผู้ที่จะทำลักษณะนี้ได้ต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างชำนาญตามยุทธวิธีเป็นยุทธวิธีซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็ปฏิบัติยากนะครับเพราะว่าก็ต้องมียุทธวิธีมีความเชี่ยวชาญพอสมควรนะครับเพราะว่าในตัวเองจะต้องพกระเบิดไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาพกระเบิดไปกี่ลูกนะครับลูกแรกก็โยนไปแล้วลูกที่สองก็มาโยนอีกแล้วก็วิ่งหนีอีกแล้วก็ช่วงเราก็ไม่รู้ว่าเราเขามีระเบิดกี่ลูกอย่างนั้นนะฮะแม้แต่บางทีทหารตำรวจเองบางทีที่ไม่ได้รับการฝึกมาเฉพาะยากเลยนอกจากนี้ตำรวจยังมีการตั้งข้อสังเกตคือคนร้ายสามารถเล็ดลอดการตรวจค้นอาวุธของกาดกปปส.ได้โดยไม่ถูกเชิญตัวออกมาทั้งที่มีอาวุธและยังสามารถหลบหนีได้ทั้งที่อยู่ในวงล้อมทำให้น่าเชื่อว่าคนร้ายต้องรู้ความเคลื่อนไหวของการชุมนุมเป็นอย่างดีเหตุระเบิดรายวันที่เกิดขึ้นคงเป็นสัญญาณเตือนให้เห็นถึงการยกระดับความรุนแรงที่สำคัญยังมีการกระทำเป็นขบวนการอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการทำลายหลักฐานด้วยการปิดล้อมตำรวจไม่ให้เข้าพื้นที่เพื่อป้องกันการสืบสวนไม่ให้ถึงผู้อยู่เบื้องหลังตัวจริงธนิตโคสะธินกร NBT News Focus